สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ได้มาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ครับห้องนอนของเราติดกับบรรยากาศแม่น้ำชีครับผมชื่อวิชชิ่งทีรีพอร์ตเอ้ยรีสอร์ทนะอันนี้คือหลังห้องของเรานะครับเดี๋ยวไปดูพี่ต้ากันว่าตื่นยังเต้น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 เดี๋ยวไปดูตรงแม่น้ำกันนะครับนี่ครับผมหลังห้องของเราก็จะเป็นแม่น้ำชีอุ้ยแม่น้ำก็มีโค้งหักศอกนะตรงคุ้งน้ำพอดีน้ำไหลแรงนะครับน้ำกำลังขึ้นน้ำขึ้นแรงมากนี่ครับแม่น้ำบรรยากาศสวยงามนี่ห้องพักของเราครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมาพักนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโควิดอยู่คนก็น้อยนะครับนี่ใครจะมาพักก็มาพักได้นะครับที่จังหวัดขอนแก่น Wishing Tree Resortห้องว่างเพียบเลือกได้เลยนี่เด็กเสิร์ฟก็เอาอาหารมาให้สวัสดีครับทำอะไรครับอ๋อไหว้เหรอครับอ๋อไหว้ตรงไหนอะครับตรงที่สระน้ำค่ะจะมีสระนี้นะอ๋อครับครับครับทานข้าวเช้าที่ไหนอะครับตรงนี้เหรอครับใช่ค่ะโอเคครับนี่ครับที่กินข้าวนี่ครับชื่อรีสอร์ทเขาอยู่ในเครือบางกอกการ์ดนะครับพอดีพ่อแก่นได้พ่อแก่นซื้อตั๋วปีบางกอกการ์ดแล้วเขาแถมไอ้ก็แถมกิฟต์วอเชอร์มาให้มาพักฟรีเอ้ยให้เขาลดให้1,000ครับมาใช้บริการที่รีสอร์ทวิชชิ่งทีอย่างนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับน้ำไหลแรงด้วยนะครับเนี่ยนะฮะน้ำกำลังขึ้นนะครับฝนตกก็โอ้ภาพจริงนี่ไหลแรงกันนะครับแต่ในวิดีโออาจจะไหลไม่ค่อยแรงเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงสระน้ำที่เขาบอกว่าเขาจะไปไหว้เจ้าเมื่อกี้ไหว้ศาลเมื่อกี้ดูวิวบรรยากาศนะครับ
อันนี้ห้องที่เราพักอยู่เขาบอกว่าแม่น้ำนี้เป็นแม่น้ำฉี่นะครับแต่ทำไมมันแคบๆแสดงว่ามันลึกลึกนะแม่น้ำนี่บรรยากาศมันเป็นส่วนตัวค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่มีคนไม่ค่อยมีแขกเข้ามาพักนี่มีจักรยานให้ปั่นด้วยปั่นเล่นรอบรีสอร์ทเป็นสำนักงานของเขาก็จะมีสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำมีที่พักผ่อนพี่กำลังไหว้ศาลปู่ศาลตาศาลยายอยู่ไม่มีใครมาเล่นก็บอกปลาโอเคครับผมสำหรับรีสอร์ทที่ขอนแก่นก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับผม